สบายดีน้องนักเรียนชั้นป.หนึ่งหมดทุกคนเป็นจังไรพวกเราสบายดีบ่อยู่ทางบ้านเนาะมื้อนี้สกูลพักหลานไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่ก่อนจะไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์พวกหลานจะต้องมีอย่างนี้ต้องมีปึ้มวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนบ่เนาะมีปึ้มวิชาคณิตศาสตร์เนาะลูกเนาะแล้วพวกหลานเปิดไปหน้าที่หยังหน้าที่เก้าเนาะมือนั้นเขาเขียนฮอดหน้าที่เปลี่ยนละมันบอเขาจะไปโตหน้าที่เก้าเนาะไปโตคือภาพแมวของเขาว่าสกุลจะพาพวกหลานไปเฮ็ดแบบใดเนาะการไปจัดแบ่งกลุ่มเนาะหรือแบ่งแบบใดแต่คนอื่นพวกหลานจะมาอ่านไปพร้อมๆกับสกุลก่อนวิชาคณิตศาสตร์บทที่หนึ่งการเปรียบเทียบจำนวนต่อข้อที่สองแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มใดหลายกลัวพวกหลานคำว่ากลุ่มใดหลายกลัวเขาต้องไปรวมอยู่ในแต่ละอย่าหู้เนาะมีจำนวนเท่าใดเมนโบไปดูรูปภาพที่หนึ่งของเขาอยู่ในนี้เขามีรูปภาพมีรูปภาพอย่างงูนี่หลายตัวเท่นะมีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวอีกเนาะเนี่ยแต่นี่เป็นรูปภาพแมวเนาะรูปภาพแมวเขาจะมาจัดแบ่งรูปภาพแมวน้ำกันว่าแมวจะมีถอดจากตัวเนาะความหมายเราหนึ่งคือกูจะจัดเป็นกลุ่มก่อนเช่นตัวอย่างกลุ่มสีของแมวนะลูกเนาะโอเคกลุ่มสีของแมวสักครู่จะแทนด้วยเม็ดสีฟ้านี้เม็นแมวอย่างนี้เม็นแมวสีดำเนาะเขาจะแทนด้วยว่าแมวสีดำฮัดจะมีจักตูสักครู่จะแทนเม็ดสีฟ้านี้มาใส่ในห้องตาตารางที่สักครู่พักพวกร้านเฮ็ดในสมองกรเนาะในการจัดแบ่งรถกลุ่มรถของลูกเนาะมาเบิ่งน้ำกันเขามีแมวสีดำจักตูไปนะเบิ่งหนึ่งใส่คู่แทนไปสองสามสี่และห้าอ้าวแสดงว่าแมวสีดำมีอยู่ห้าตัวเขาก็มาเขียนแมวดำมีห้าตัวแบบนี้เนาะที่สักครู่พาพวกหลานเขียนเนาะพวกหลานจะเขียนมาสักครู่สมเสยเนาะในขอผ่านมาต่อไปเขาจะมาคิดไรมาแทนเนาะลูกเนาะเม็ดสีขาวโอ้เนาะขอโทษเนาะเม็ดสีแดงเม็ดสีแดงนี้แทนให้แมวสีอย่างนี้แทนให้แมวสีขาวเมนโบเขาจะไปนับน้ำกัดว่าแมวสีขาวน่าจะมีจักตัวเขาแทนด้วยเม็ดสีอย่างนี้เม็ดสีแดงเมนโบลูกก็แทนไปเลยหนึ่งสองตัวแล้วสามตัวสี่ตัวนี่มันยิ้มใส่นี่ตัวที่ห้าเห็นไหมนี่ตัวใหญ่อีกตัวที่หกนี่และตัวที่เจ็ดแมวน้อยกำลังย่างมาอ้าวแสดงว่าแมวสีขาวของเขานั้นมีอยู่ทั้งหมดจากตัวลูกเจ็ดตัวเป็นวอเลยพวกเราจะนับเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแมวสีขาวมีอยู่เจ็ดตัวเขาก็มาเขียนน้ำกันแมวขาวมีเจ็ดตัวนี่แบบนี้แล้วคำถามเพิ่นถามว่ากลุ่มใดหลายกลัวหมดเนาะกลุ่มใดหลายกลัวเพิ่นว่าน่ะอ้าวเขาก็ฮู้แล้วเนาะว่ากลุ่มใดหลายเนาะนี่เนาะนี่เนาะมูเรนเอาได้เนี่ยว่ากลุ่มใดหลายเขาจะสังเกตได้ด้วยเม็ดสีฟ้าและเม็ดสีแดงเนาะจากการจัดเลี้ยงเขาเห็นว่าเม็ดสีแดงนั้นมีจำนวนหลายกว่า2เม็ดเม็ดสีแดงนี่เทนให้จำนวนของแมวยางแมวขาวเมนโบแมวสีขาวมีทั้งหมด7ตัวนี่เนาะมันกระจายออกมาแล้วแสดงว่าแมวขาวนั้นหลายกว่าแมวดำ2ตัว1 2มันหลายกว่าแล้วไอ้พวกเรามาเขียนใส่แบบนี้เนาะนี่แมวขาวหลายกว่าแมวดำ2ตัวพวกเราสังเกตง่ายๆเนาะในการ
เปรียบเทียบว่าตัวใดนายตัวไรหน่อยเป็นเฮาจะเบิ่งเลยเฮาจะมาจัดเลี้ยงสิกันนี้มันเท่ากันนี่ก็เท่ากันนี่เท่ากันแล้วเนาะเนี่ยเท่ากันและนี่เท่ากันและนี่สีฟ้าบ่มีนี่ก็สีฟ้าบ่มีนั่นก็แสดงว่าจํานวนสีแดงนั้นหลายกว่าสีฟ้าเนาะแถบแมวขาวนั้นหลายกว่าแมวสีดํา2โต1 2นั่นเองหมายง่ายๆเห็นบ่นี่ลูกเนาะแบบนี้ไปเบิ่งข้อต่อไปเบิ่งบัดนี้อยู่ในข้อต่อไปเนาะเฮาจะมาจําแนกเมื่อกี้นี่เฮาจําแนกสีแล้วแม่นบ่บัดนี้เฮาจะมาจําแนกหยังจําแนกกลุ่มเนาะกลุ่มแมวแมวใหญ่และแมวน้อยสาวครูเทนแมวน้อยด้วยเม็ดสีสีฟ้านี่เนาะเฮาจะมาจัดกลุ่มก่อนกลุ่มของแมวหมายถึงแมวน้อยแมวใหญ่เฮาจะมาเทนเนาะแมวน้อยมีอยู่จักโตสาวผู้เทนด้วยเม็ดสีฟ้า1โต2โต3โต4โต5โต6โต7โต8โตและ9โตหลายแท้แมวน้อยตั้งว่า9โตพุ่นนะและแมวหยังแมวใหญ่มี7โตสาวครูเทนด้วยเม็ดสีแดงเนาะ1โตนี่เอาเขียนโอ้ลืมเขียนแมวน้อยก่อนลูกเด้อแมวน้อยมี9โตกําลังเขียนแมวน้อยมี9โตเนาะแล้วก็มาแทนด้วยเม็ดแดงของแมวใหญ่บัดนี้1 2 3โอ้แมวใหญ่มี3โตแมวใหญ่แสดงว่าแมวใหญ่นี่มี3เฮาก็เขียนแมวใหญ่มี3โตเวลาเขียนแบบนี้เด้อแมวใหญ่มี3โตแล้วคําถามเพิ่นถามว่ากลุ่มใดหลายกว่ากันกลุ่มใดลูกเฮามาจัดกลุ่มเนาะกลุ่มแมวน้อยและแมวใหญ่พวกเราสังเกตเห็นแมวใดหลายกว่าแม่นแล้วแมวที่หลายกว่าก็คือแมวน้อยโอ้บอกหลายๆเลยอ้าวหลายกว่าจักโตไปนับส่วนที่เหลือนี่แสดงว่ากายแล้วนี่ส่วนที่หลายกว่านี่เนาะ1 2 3 4 5 6นั่นก็แสดงว่าแมวน้อยหลายกว่า6โตเลยพวกเราก็ไปเขียนใส่แมวน้อยหลายกว่าแมวใหญ่6โตนี่จังได๋เข้าใจบ่กับปู่เฮียนที่สาวครูพาพวกหลานเนาะเฮียนในมือนี้เนาะให้พวกหลานไปเฮ็ดเด้อแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้สาวครูเบิ่งแบบที่สาวพวกหลานเฮ็ดนั่นน่ะเนาะสาวครูสงเสยเนาะพวกหลานอาจจะตัดเกลียหรือทาสีน้อยๆเนาะเกลียสีน้อยๆมาวางให้แทนจำนวนของแมวเนาะแมวสีพวกเราก็ใส่สีหนึ่งแมวสีขาวใส่สีหนึ่งแมวสีดำใส่สีหนึ่งแบบนี้หรือว่าแมวใหญ่สีนี้แมวน้อยสีนี้นี่นะเด้อให้มันรู้จักจำแนกความแตกต่างของมันเนาะอ้าวฮอดนี้เวลาในการเรียนของเฮาในมื้อนี้ก็แม่นเบิดเท่านี้มื้อนี้สาวครูพาพวกหลานเรียนหยังเฮียนแบ่งกลุ่มแม่นบ่แบ่งเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มของแมวแล้วก็มาเฮ็ดหยังกลุ่มของสีแน่แล้วก็ขนาดของแมวน้อยแมวใหญ่ได้2อย่างเลยมาฮอดนี้เวลาของสาวครูก็แม่นหมดเท่านี้เนาะสาวครูอยากฝากให้พวกหลานอยู่บ้านเป็นเด็กกำพร้าตั้งใจเรียนหนังสือเนาะบ่ให้ออกไปเล่นไกลน้องลูกเนาะในช่วงพยาธิโควิดกำลังระบาดเนาะตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ้านนะลูกเด้อแล้วถ้าห้องเรียนเข้าเฮาก็จะได้มาพบกันอยู่ที่โรงเรียนเนาะสาวครูหวังว่าพวกหลานคงจะรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงนะลูกเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีบาย